ครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Last News และสยามดาราครับเจอกับนนท์และมิสเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวสารในวงการบันเทิงครับใช่แล้วค่ะมาอย่ารอช้าครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าเป็นข่าวของคุณหมอสาวหล่ออ่ะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้หล่อจนผู้ชายเซ็งเลยมาเขาเรียกว่ามาแบบพร้อมนะสูงหล่อเลยนะนั่นก็คือหมอเจี๊ยบละละนานั่นเองคุณครับที่เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้กำลังลุ้นแบบสุดๆกับผลการสอบเขาเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วว่าถ้าสอบผ่านเนี่ยเจ้าตัวจะได้เป็นคุณหมอด้านฉุกเฉินโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับซึ่งสาวเจี๊ยบละละนาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นไปหมดละทั้งการสอบการอะไรเนี่ยเหลือลุ้นผลอย่างเดียวโดยเจ้าตัวบอกเลยว่าลุ้นมากๆเลยทีเดียวจะออกวันที่1และ16ป่ะไม่ใช่หวยไม่ใช่ออกไม่ใช่ลอตเตอรี่คุณค่ะคุณหมอเจ๊บอกว่าโอ้โหลุ้นมากลุ้นแบบแทบจะนอนไม่หลับเลยทีเดียวก็เรื่องนี้ก็เอาใจช่วยคุณหมอเจ๊ด้วยแล้วกันส่วนเรื่องราวความรักเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหวานใจสาวคนสวยเนี่ยได้มีการทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเหมือนให้ตัวมัสคอตเนี่ยมามอบของขวัญแทนใจให้หลายคนก็บอกว่าโอ๊ยน่าอิจฉาเหลือเกินเป็นของขวัญอะไรให้เพราะอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณหมอเจี๊ยบละละนาก็บอกว่าเป็นการให้ของขวัญฉลองครบรอบกัน5เดือน5เดือน5เดือนก็เลยแบบให้ของขวัญกันใช่5ปีไม่โดยเจ้าตัวบอกว่าคู่ของเธอเนี่ยเป็นทุกเดือนเนี่ยจะมีการเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญกันทุกเดือนทุกเดือนหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันหวานเกินไปหรือเปล่าแต่สำหรับคู่ของหมอเจี๊ยบกับหวานใจเจ้าตัวบอกว่ามันเป็นความหวานที่ลงตัวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะต้องรอผลก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจเดี๋ยวดีใจเกอร์ค่ะก็เดี๋ยวรอประกาศผลสักประมาณปลายเดือนค่ะใช่ค่ะก็คือเทรนนิ่งเสร็จแล้วแล้วก็สอบครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย คือถ้าเกิดผ่านก็จะได้จบเป็นเฉพาะทางด้านฉุกเฉินโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าเกิดสอบไม่ผ่านก็ต้องปีหน้า อีกทีนึงมีโอกาสที่จะไม่ผ่านด้วยหรอหมอเอ้าเราสอบก็ต้องมีตกมีไม่ผ่านได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราก็ได้ทำดีที่สุดไปแล้วก็ถ้าเกิดผลจะออกมายังไงก็สู้ใหม่ถ้าเกิดไม่ผ่านก็น้องเขาเหมือนกับคบกันครบ5เดือนอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ว่าจะไปชอบตัวแซลลี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาเซอร์ไพรส์ให้เพราะว่าพอดีของขวัญที่เขาซื้อให้มันเป็นตัวแซลลี่พอดีเขาก็เลยเอามาเป็นแซลลี่มามอบให้เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเพราะปกติทุกเดือนเขาก็จะมีของขวัญมาให้เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอได้มาจะก็กะว่าแค่ได้ของขวัญแต่พอดีมีคนเป็นซัลลี่มามอบของขวัญให้ใช่แล้วบางคนอาจจะหมั่นไส้แบบคบกันครบทุกเดือนให้ของเปล่าแต่สำหรับมุมมองของเจ๊เนี่ยรู้สึกว่าเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยการที่เราทำพยายามหาสิ่งดีๆทำให้กันทุกเดือนเนี่ยมันเป็นการเติมความหวานแบบนึงไม่จำเป็นต้องรอปีหนึ่ง2ปีครบ10ปีหรืออะไรเงี้ยสำหรับผมจะก็คือถ้าทุกเดือนเราจะได้คิดว่าเราอยากทำอะไรดีๆให้คนที่เรารักค่ะก็ไม่ค่ะจะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วก็เป็นความมุมมองของแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะรักกันโดยที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรแต่แค่รู้ว่าเรารักกันก็พออะไรเงี้ยแต่สำหรับของเจฟเนี่ยแค่เราทำแล้วเรามีความสุขทั้งคู่พอดีเราทำแล้วเราแฮปปี้ก็โอเคมาต่อที่ข่าวต่อไปดีกว่าคุณต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าขึ้นแท่นเศรษฐีได้ก็ว่าได้นะขึ้นแท่นเศรษฐีเลยอีเวนต์เพียบภาพยนตร์ก็มีงานแสดงก็มีงานโกอินเตอร์ไปเดินตามพรมแดงอะไรก็มีแถมธุรกิจที่ลงทุนไปเนี่ยก็โอ้ยเติบโตนั่นก็คือข่าวคราวของสาวใหม่ดาวิกาโคเน่นั่นเองค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็มาเปิดเผยถึงธุรกิจร้านเบเกอรี่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเจ้าตัวเนี่ยก็กำลังขยับขยายพื้นที่บริเวณด้านข้างร้านค่ะเพื่อทำเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่และสามารถใช้เป็นพื้นที่เช่าจัดเลี้ยงได้อีกด้วยตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าก่อสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างไปเกือบ 50% แล้วโดยสาเหตุที่เลือกเปิดสตูดิโอในครั้งนี้ก็เพราะว่าอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบสถานที่ต่างๆที่ตนเองนั้นเคยไปท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งนอกจากจะลุยทำธุรกิจส่วนตัวแล้วสาวใหม่ดาวิกาก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยูนิเซฟเป็นปีแรกอีกด้วยโดยการได้เป็นตัวแทนไปลงพื้นที่ช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้และเรื่องของการศึกษาพร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงให้กับบุคคลต่างๆที่อยากจะเข้าร่วมมาช่วยเหลือน้องๆในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเป็นธุรกิจอีกธุรกิจนึงที่ใหม่กำลังลองศึกษาที่จะทำดูค่ะนั่นก็คือเป็นสตูดิโอค่ะใช่ค่ะก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะแล้วก็จะทำอยู่แถวร้านเลยค่ะอยู่ในบริเวณร้านเลยก็จะมีที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองคิดไอเดียนี้แล้วก็นำเสนอคุณแม่ของงบประมาณ เพื่อที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่เราเริ่มต้นจาก
จากศูนย์คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆศึกษาก็จะเป็นสตูดิโอให้ถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นหรือเป็นจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครบวงจรคือเหมือนใหม่ได้ลองทําธุรกิจตอนเนี้ยนะคะก็รู้สึกว่าร้านรู้สึกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวของมันแล้วอ่ะค่ะเราก็เลยอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆก็เริ่มรู้สึกเค้าเรียกอะไรเริ่มรู้สึกอยากหาแรงบันดาลใจอย่างอื่นอยากหาสิ่งที่เราแบบจะได้คิดจะได้ทําในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่เบื่อไม่อยากว่างเป็นอันนี้เป็นปีแรกค่ะที่ใหม่ได้มาร่วมกับโครงการของ UNICEF ค่ะแล้วก็ได้เป็น Friends of UNICEF ด้วยก็คือพอได้เป็นปุ๊บเนี่ยก็ได้พี่ๆได้พาใหม่ไปลงพื้นที่ครั้งนึงค่ะซึ่งก็จะมีครั้งต่อๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วการลงพื้นที่ครั้งนั้นมันเป็นเหมือนเปิดโลกของใหม่เลยอะค่ะคือการที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามีคนที่ขาดแคลนเราต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากๆค่ะน่าจะเร็วๆนี้ค่ะก็ตอนนี้น่าจะเป็นการพาเขาเรียกว่าโปรโมทคลิปที่เรากำลังได้ไปที่เราไปกันมาเนี่ยค่ะทางยูนิเซฟกำลังโปรโมทที่เราไปอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าตรงแคมเปญเนี้ยเสร็จแล้วเราก็คงจะมีแคมเปญต่อไปค่ะแต่อันนี้ก็ยังแบบถ้าใครอยากเห็นที่ใหม่ไปลงพื้นที่นะคะก็ไปดูได้ใน YouTube ของ UNICEF Thailand ค่ะก็จะเห็นว่าใหม่ไปยังไงไปเจอน้องๆยังไงบ้างก็ขอฝากด้วยนะคะบอกต่อกันเยอะๆค่ะโอกาสที่เท่าเทียมค่ะก็จะมาให้เรียกว่าเศรษฐีได้ไงคุณเศรษฐินีได้ยังไงใช่ใหม่รวิกาโฮเน่โอ้โหธุรกิจนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างฉีกแหวกแนวเหมือนกันนะไปทำสตูดิโอซึ่งดาราหลายคนก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรทั้งนั้นก็คือคิดดูแล้วกันมีลงทุนอะไรพวกนี้แน่นอนงานเยอะขนาดไหนใช่แล้วทำงานอาทิตย์หนึ่งนี่ทำจริงเยอะค่ะเอาไปที่สาวคนนี้บ้างครับโบเมลดานะครับเพิ่งจะผ่านพ้นวันครบรอบวันเกิดมาหมาดๆใช่แล้วนะโดยเธอก็มาเผยถึงวันเกิดที่ผ่านมาว่าปีนี้ได้เค้กเยอะมากๆแถมยังได้เซอร์ไพรส์วันเกิดในกองละครเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาโดยงานนี้นะครับก็มีหนุ่มคนสนิทเนี่ยโดนัทภัทรพลนะครับทำหน้าที่ถือเค้กมาให้ด้วยแต่ถึงอย่างไรสาวโบเธอก็ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นเพราะมีโอกาสได้ร่วมงานละครด้วยกันบ่อยส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้ที่ให้ตัวเองยังไม่มีครับมีเพียงแค่ซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่มากกว่าพร้อมทั้งยังมาอัปเดตผลงานละครว่าตอนนี้กำลังลุยถ่ายทำละครเรื่องใหม่ถึง3เรื่อง3รสด้วยกันได้แก่คุณชายไก่โต้งหงเหนือมังกรแล้วก็สกาวเดือนนะครับแล้วก็ยังได้ออกมาโต้ถึงประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกว่ามีงานละครอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นลูกรักทางช่องนะหรือว่าโดดเด่นกว่าเพื่อนนักแสดงคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันแต่อย่างไรครับโอ้ได้เค้กเยอะมากค่ะปีนี้ได้เค้ก10ก้อนแบ่งกันทุกคนฮะแบ่งทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ย อยู่กองเดียวกันก็คงต้องเป็นหน้าที่ของโดนัทที่ต้องถือแหละ ใช่มันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นค่ะที่กองโดไม่ได้เซอร์ไพรส์นะมีแค่พี่บิ๊กเอ็มเซอร์ไพรส์ถือเค้กใช่ถือเค้กถ้านะมันเป็นที่งานวันเกิดใช่นะแฟนคลับชวนมาเอาแฟนคลับชวนโดนัทไปด้วยใช่ก็งานวันเกิดก็เลยแบบชวนกันมาพอรู้จักกันสนิทกันนี่แค่โดนัทมาก็รู้สึกพิเศษมากแล้วค่ะเรื่องพูดอย่างนี้หมายความว่าหมายความว่าพิเศษยังไงก็เขาเป็นนักแสดงแล้วเขาก็ว่างมาให้เราอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ได้พิเศษขนาดกว่าใครใครใช่ก็เป็นแบบคนที่สนิทละกันค่ะเพราะเป็นแบบเราเล่นละครด้วยกันนะถ้าไม่สนิทกันก็แปลกอยู่นะแต่พ่อแม่ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราเป็นคนให้มากกว่าใช่ก็ให้โทรศัพท์พ่อแม่ก็เดี๋ยวรอกระเป๋าใหม่ใช่เพราะแม่เป็นคนใช้กระเป๋าคุ้มมากค่ะแม่ก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วงานตอนนี้ก็มีคุณชายไก่ต้งพงเหนือมังกรแล้วก็สกาวเดือนภาษาเรื่องคือผลงานเยอะไหมจริงๆก็เท่ากับคนอื่นนะแต่ว่าเราแค่ใช้เวลาการถ่ายทำนานจนช่องต้องเอาเสนออีกเรื่องหนึ่งมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเล่นเหมือนเล่นขั้นเวลาไปด้วยคุณบอกว่าช่องดันเราช่องดันทุกคนใช่ใครที่เขาเห็นว่ามีศักยภาพเนี้ยเขาก็จะผลักดันให้เหมือนแบบได้อยู่ในวงการแบบจริงๆอย่างเงี้ยให้อยู่แบบอย่างเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปต้อนรับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกคือตื่นเต้นมากนะของนักร้องสาวบริตนีย์สเปียร์คุณฮะต้องบอกว่าทุกคนในขนควายหาบัตรกันแบบสุดตัวมากยากมากจริงใช่โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นี่เองนักร้องสาวคนดังได้มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เมืองไทยในวันศุกร์ที่23
มิถุนายนนี้ครับค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะBye-bye.